ลูกอ่ะเขาอยากจะทำร้านสเต็กเขาชอบเที่ยวตามป่าเขาก็เลยเอาสเต็กของแม่ไปกินเขาเลยมีความรู้สึกว่าแม่ทำสเต็กอร่อยแล้วทำไมแม่ไม่เปิดร้านสเต็กโชคร้ายที่สุดคือทั้งเสียลูกทั้งเสียงานเราก็ต้องหาทางดิ้นรนออกมาของเราแต่ในความโชคร้ายทั้งสองเรื่องก็คือในความโชคดีที่ว่าทำให้แม่ได้เกิดแม่ไม่เคยมีความคิดเลยให้แม่จะขายสเต็กแต่ว่าลูกเขาเห็นศักยภาพแม่มีฝีมือทำให้แม่เป็นจุดเกิดสเต็กคนกลางแจ้งกลายเป็นว่าในวิกฤตในการเรียนการของแม่ใช้เขาแหละเป็นที่พึ่งทางใจว่าทุกวันนี้แม่ทำสเต็กกลางแจ้งเพื่อเขาเป็นฝันที่เขาเนี่ยยังเขายังทำไม่สำเร็จพอคิดโครงการมาได้เขาก็ไปก่อนแล้วแม่ก็ได้รับการตอบรับอย่างดีแม่ก็เลยเชื่อว่าเขาดันให้แม่อยู่ขอขอบคุณที่ลูกให้สร้างความฝันไว้ให้เยอะมากมายทำให้พ่อกับแม่เนี่ยมีแต่ความอบอุ่นได้ไม่ต้องทิ้งกันไปไหนอยู่ในบ้านเราในหลังนี้ลูกนะถ้าเขาหลับอยู่เนี่ยแม่ก็จะมาหอมแก้มเขาแล้วพอตอนนี้เขาเสียแม่ก็จะมาทำเนี้ยทุกวันแล้วก็มานั่งคุยกันเงี้ยอยากจะบอกลูกว่าตอนเนี้ยลูกยิ้มได้แล้วแม่ทำให้เกือบสำเร็จแล้วนะเกิดมาชาติหน้าก็เป็นแม่ลูกกันอีกนะแล้วก็ต้องสวดสู้